วันนี้ผมมาเที่ยวที่สวนสาธารณะชื่อพินอูลวินซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่บนเชิงเขาอยู่บนยอดเขาท่านผู้ชมโอ้มันสวยมากเลยครับผมก็ใฝ่ฝันมานานแล้วเห็นแต่ในรูปว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ก็ได้สมใจแล้วล่ะครับถ้าท่านมีเวลาใช้เงินไม่เยอะหรอกครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงก็มาที่นี่นะครับพินอูลวินสวยมากคือบอกเลยว่าเหมือนสวนในฝันนะท่านผู้ชมมันก็วันนี้ผมก็ถือโอกาสว่ามาเที่ยวให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันคุณหมอจิ้มเป็นรูปภาพนิ่งหน่อยดิก็เป็นการทดสอบกล้องไปในตัวด้วยล่ะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าฝึกไม้ใช้ไม้ฝึกใช้กล้องนะฮะมีเนี่ยสองคนเข้ามานั่งตากแดดกันอยู่สองคนเนี่ยก็ภาพคงออกมาสวยไมโครโฟนคงถึงนะครับโอเคครับGoogle เตือนผมมาว่าใกล้ถึงวันเกิดคุณแล้วนะวันที่25สิงหาท่านผู้ชมผมเคยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะมาพม่ามากเลยแต่ว่าก็ติดเรื่องโควิดแล้วก็ติดเรื่องการปฏิวัติของพม่าเขาอะแล้วเมืองที่ผมอยากมานะมีหลายเมืองครับพม่าเนี่ยคนไทยก็จะรู้จักแต่ย่างกุ้งมันดะเลมันละแม่งพะอานอะไรพวกนี้ผมก็ไปแต่แถบนั้นนะครับแต่เมืองที่ล่ำลือว่าสวยมากก็คือเมืองนี้แหละครับที่ผมมาวันนี้ก็คือเมืองพินอุลวินชื่อมันก็ชื่อเดิมมันชื่อเนเมียวมั้งเนเมียวมันเป็นชื่อของนายพลอังกฤษเก่าครับคือเมืองนี้มันเป็นเมืองที่อากาศเย็นมันอยู่บนเนินเขาเรียกอะไรมันเป็นที่ราบสูงมันเป็นเพลตู้ครับท่านผู้ชมมันคือเขาเรียกอะไรที่ราบสูงครับแล้วมันก็เลยอยู่บนที่สูงท่านผู้ชมก็เนเมียวเป็นนายพลของอังกฤษเขามาเป็นคนมาปกครองอยู่แถบนี้เขาชื่อว่าเมืองพินอูลวินมันติดต่อกับลัดฉานแล้วก็มันดะเลเนี่ยนะครับก็ใกล้ๆกันอยู่ในเขตฉานเพราะนั้นแถบนี้ก็จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีดอกไม้เมืองหนาวมีพืชเมืองหนาวแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยงามมากอากาศเย็นสบายที่นี่เนี่ยชื่อว่ามันเป็นสวนสาธารณะชื่อโบตานิกนะโบตานิกก็เกี่ยวกับพืชกับสัตว์มันเป็นสวนที่การออกแบบตกแต่งเนี่ยมากเลยครับโอ้โหเป็นแลนด์สเคปโบตานิกการ์เด้นนะครับจริงๆที่พินโอลวินเนี่ยมันจะมีสวนที่สวยๆอย่างเงี้ยหลายสวนแต่ว่าสวนเนี้ยมันเป็นของรัฐบาลซึ่งทำออกแบบมาแล้วทำมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าที่สวนอื่นๆเช่นว่า December Garden BA4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสวนของเอกชนที่เขาก็ทำซะตกแต่งเอาธรรมชาติมาตกแต่งซะเกินงามแต่ที่เนี่ยความงามลงตัวมากท่านผู้ชมมาเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจอีกเลยให้สิ้นปลายฝนต้นหนาวปีนี้จะมาอีกนะครับท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณหมอกดอยู่จันทราสุนทรกุลมากนะครับมาเป็นมือกล้องให้วันนี้คุณหมอก็ไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่ละคุณหมอบอกว่าชอบทำงานเบื้องหลัง คุณหมอเนี่ยรู้จักกันมา50กว่าปีรู้จักตั้งแต่อายุ19ครับตอนนี้จะ69แล้ว65แล้วครับท่านผู้ชมก็ท่านรู้จักกับหมอมาตั้งแต่อายุ19ก็19 2029 39 49 59 40ปีแล้วครับหมอเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนจะแก่ทีนี้ก็จะมาแข่งกับคุณหมอแล้วครับว่าใครจะไปงานศพใคร ใครจะไปงานศพใครตอนนี้กำไรชีวิตก็คือขยันหายใจแล้วแบบว่าเดินได้เนี่ยผมคุณท่านผู้ชมเนี่ยเสียงแหบแค่มาเดินแล้วก็พูดเยอะหน่อยเนี่ยนะครับก็พูดบรรยายให้ท่านผู้ชมฟังนี่แหละปรากฏว่าเสียงแหบซึ่งก็ดีนะคุณหมอก็ให้คำปรึกษาตลอดทางว่าเออต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นแต่ว่าหมอก็ป่วยได้เหมือนกันนะเห็นหมอก็เมื่อ 2-3 วันหมอก็เพิ่งไปเช็คหัวใจมาเหมือนกันหมอบอกหัวใจเต้นไม่ค่อยดีคนเราล่ะครับเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสุดท้ายมันก็ต้องไปทุกคนก็ช่วง
ยังไงก็ตื่นมาตอนเช้าแต่ละวันก็ให้มีความสุขนะครับผมจะกลับจากพินอุลวินมันดาเลเนี่ยก็วันที่22วันนั้นประเทศไทยเขาก็เลือกตั้งเห็นว่าเขาจะอะไรนะโหวตนายกกันพอดีกลับไปอาจจะได้นายกคนใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ